บายดีน้องนักเรียนทุกคนเป็นจังได้เนาะพวกเราอยู่บ้านโอเคอาทิตย์นี้ก็มาพบกับสมคุณสิไผ่อีกแล้วเนาะน้องนักเรียนทุกคนฮู้บ่ว่ามื้อนี้วันหยังหือมื้อเข้าโรงเรียนเฮามีจักมื้อจื้อบ่มื้อนี้เป็นวันพุธเนาะวันที่3เดือน11ปี2020อีกเนาะมาพบกับสมคุณสิไผ่เรียนด้วยครอบครัวของเฮาคือเก่าเนาะพวกเราจื้อบ่บ่เรียนเก่าเมื่อวานนี้สุขุเย็นพาพวกเราเรียนยังจื้อบ่โอเคเนาะมื้อนี้เป็นวันพุธเนาะเฮาจะมาเรียนวิชาภาษาลาวแต่ว่าก่อนที่ว่าเราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเฮามารู้จักหัวข้อของมื้อนี้ก่อนเนาะหัวข้อของมื้อนี้สุขุไผอยากให้พวกเรารู้จักการช่วยเหลือกันในครอบครัวและการประหยัดพวกเราฮู้บ่ว่าเวลาพ่อแม่อยู่เฮือนพวกเราจะช่วยเหลือพ่อแม่เนี่ยได้จะช่วยเหลือกันเนี่ยได้พวกเราเป็นลูกหรือว่าเป็นเด็กน้อยเนี่ยบ่พวกเราต้องเฮ็ดเรียกช่วยพ่อแม่เป็นบ่แบ่งเบาภาระให้พ่อแม่บ่แม่นว่าอันทุกสิ่งทุกอย่างจะให้พ่อแม่เฮ็ดเบิดก็เป็นไปบ่ได้พวกเรายังน้อยแต่ว่าพวกเราเฮ็ดอันหนักบ่ได้พวกเราก็เฮ็ดอันเบานึงพวกเราเวลาพ่อแม่แต่งกินบ่พวกเราสามารถไปหยิบถ้วยหยิบบวงให้พ่อแม่ก็ได้หรือว่าล้างผักล้างมัดไม้ช่วยพ่อแม่ก็ได้แม่นบ่เดี๋ยวพวกท่านอยู่เฮือนเด้พวกท่านก็มีน้องบ่พวกท่านมีน้องเด้ถ้าพวกท่านมีน้องบ่พวกท่านก็สามารถลิ้นนําน้องเอาน้องช่วยพ่อแม่ก็ได้เนาะบางคนก็เจียน้องแพ้ก็เจียบางคนเจียบ่แพ้ก็น้องให้บ่ก็เอาหยังให้น้องกินนะเอานมบ่ให้น้องกินเนาะแล้วก็ลิ้นน้ำนองยกน้ำนองช่วยพ่ออีเมก็ได้เนาะแล้วอันนี้แม่นเป็นมักร่างมันเป็นยังอันนี้อันนี้แม่นเครื่องนุ่งพวกร่างฉะนั้นแล้วพวกร่างสามารถสักเองบ่ได้แต่ว่าพวกร่างสามารถพับเองเมียนเองใส่กระเป๋าหรือว่าใส่กระตาหรือว่าตู้ตู้เครื่องพวกร่างเองก็ได้เนาะพวกร่างต้องช่วยเลี้ยงพ่อแม่แล้วมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าบ่บางเทื่อไปเรียกมาเมื่อยบ่พ่อร่างก็สามารถตักน้ําให้พ่อกินแม่กินหรือพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากินเวลาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเจ็บบ่าบ่เมื่อยบ่ก็สามารถบีบหรือว่านวดให้แม่นบ่แล้วอันที่2แม่นการประหยัดพวกร่างช่วงนี้เฮาอยู่เฮือนแม่นบ่เฮาอยู่เฮือนพวกร่างจะประหยัดแนวใด1พวกร้านบ่ต้องให้กินขนมร้ายแม่นบ่เพราะว่าอีพ่ออีแม่บ่ได้เฮ็ดเวียกแล้วก็บ่มีเงินจะว่าจะซื้อขนมให้พวกร้านกินแม่นบ่อันที่2แม่นพวกร้านบ่ต้องลิ้นโทรศัพท์ร้ายเฮาต้องประหยัดช่วยพ่อแม่ก็คือถ้าว่าลิ้นโทรศัพท์ร้ายอีพ่ออีแม่ตื้มเงินเน็ตแม่นบ่ตื้มเงินเน็ตทุกมื้อทุกมื้อแล้วก็เฮ็ดให้อีพ่ออีแม่สิ้นเปลืองอันที่2เขาต้องประหยัดไฟช่วยกันบ่แม่นว่าเขาจะเบิ่งแต่โทรทัศน์ทุกมือทุกมือจะเบิ่งโทรทัศน์นั้นเนาะเขาต้องอันน้องนักเรียนทุกคนเฮ็ดเวียกบ้านแล้วบ่ได้อันเมี่ยงกินข้าวเช้าแล้วบ่แม่นบ่บางคนเบิ่งโทรทัศน์พ่อแม่เอาข้าวให้กินกับบ่กินฉะนั้นแล้วทุกคนต้องประหยัดไฟช่วยกันก็คือเขามีดอกไฟแม่นบ่เวลาที่ว่าพวกร่างอยู่ในเฮือนพวกร่างเวลาเรียนหนังสือบ่มันมืดก็สามารถเปิดได้หลังจากน้องนักเรียนอันเปิดไฟได้แล้วแล้วก็บัดว่าจะออกไปนอกเรือนบ่จะไปยังบ่ก็สามารถปิดไฟไว้ปิดซองลมไว้หรือว่าปิดเองไว้แม่นบ่แล้วน้องนักเรียนทุกคนเบิ่งโทรทัศน์แล้วบ่อยากเบิ่งเฮาก็สามารถปิดแล้วก็เพื่อประหยัดไฟแม่นบ่แล้วเฮาออกไปนอกเฮาออกไปนอกบางครั้งพวกร้านก็เปิดพัดลมไว้แม่นบ่เปิดพัดลมไว้แล้วก็ออกไปนอกโดยที่ว่าบ่มีคนก็บ่ได้เฮาต้องออกไปเฮาก็ต้องปิดประหยัดไฟช่วยกันแม่นบ่ถ้าพวกร้านบ่อยากเบิ่งโทรทัศน์พวกร้านก็ปิดแล้วก็ออกไปนอกไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่นอกบ่บางน้องก็ผู้ชายอยากเตะบาสบ่ตีแบดนําอีพ่ออีแม่บ่แม่นบ่ผู้หญิงเด้อยากลิ้นเพื่อนน้อยอยากลิ้นการ์ตูนบ่เป็นเฮ็ดเป็นบทบาทสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่บ่แม่นบ่บางครั้งก็เก็บเมียนอนามัยตามต้นไม้ต้นยางอยู่ดอกบ่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเราต้องประหยัดน้ําแม่นบ่พวกเราลิ้นหรือว่าพวกเราเข้าห้องน้ําล้างถ้วยล้างบวงหรือว่าล้างผักพวกเราเปิดน้ําพวกเราเปิดแห้งได้ก็บ่ได้พวกเราต้องเปิดค่อยๆแล้วก็หลังจากพวกเราเปิดแล้วพวกเราต้องปิดก๊อกน้ําก็ต้องเปิดปากแม่นบ่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเราอาบน้ํา
อาบน้ำลิ้นอยู่หันบุไรเหมือนบออาบน้อยนึงแล้วก็ใส่สบู่บอใส่ครีมอาบน้ำบอเหมือนบอแล้วก็ปิดน้ำพวกเราต้องเปิดปากเด้อถ้าเปิดปากไวแล้วก็เป็นพวกเรารีบใส่อันน้ำประปาเหมือนบอมันจะเป็นกองเตอร์บินอยู่ตลอดแล้วก็เสี่ยงเงินไล่โอ้สนั่นแล้วพวกเราต้องประหยัดน้ำสวยอีโบอีเมเหมือนบอต้องรีบน้ำสักทรายเวลาล้างมือบอพวกเราก็คอยล้างแล้วก็ปิดน้ำบ่ต้องเปิดน้ำบ่ต้องนั้นเดี๋ยวเครื่องของเปื้อนบ่เปียกบ่ยันเป็นบัดเป็นไอบ่ฉะนั้นพวกเราต้องประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยกันบ่ประหยัดเงินใช้จ่ายช่วยกันบ่เด้อโรงเรียนทุกคนเข้าใจบ่น้องๆโรงเรียนทุกคนต่อไปนี้เฮาจะมาเรียนวิชาภาษาลาวก็คืออ่านคำศัพท์ประกอบรูปภาพครอบครัวของเฮาว่ามีให้เด้อเนาะน้องนักเรียนทุกคนเวลาฟังครูให้อ่านแล้วก็พวกเราก็เบิ่งตัวหนังสือไปพร้อมแล้วว่าอันสําหรับพอเฮาเขียนแนวใดแล้วก็พวกเราก็เขียนใส่ปืนก็ได้เลยเนาะน้องนักเรียนทุกคนพร้อมที่ว่าจะอ่านแล้วก็เบิ่งไปนําครูให้บ่เด้อเนาะอันที่1แม่นพออ่านว่าพอแม่นบ่อันที่2แม่นแม่แม่ต่อไปไอแม่นบ่อันที่4แม่นเอื้อยต่อไปน้องนี่พอเท่าต่อไปแม่เท่าเหมือนบ่น้องนักเรียนเฮาอ่านพอสำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันบางครั้งร่างอ่านร่างบนจือมันบอกว่าผู้พักของแต่ละคนก็อยากบางเทือก็อยากคล้ายๆคือกันนะพวกร่างต้องสังเกตเบิ่งว่าพอนี่ผมสั้นแม่นี่ผมยาวเป็นบ่อายกับผมสั้นเอื้อยกับผมยาวเป็นบ่โดยน้องนักเรียนทุกคนสามารถอ่านได้หลายครั้งก็เขียนใส่ปืนแล้วก็ส่งให้สุภัยเบิ่งก็ได้เนาะโดยน้องเรียนทุกคนตั้งใจเด้อต่อไปเราจะได้ไปเรียนปึ๊บภาษาอังกฤษเนาะ